สดีค่ะกลับมาพบกับเกษตรศาสตร์นำไทยกันอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหากจะพูดถึงเจ้าเชื้อราไตรโคเดอร์มาคงมีหลายๆท่านคุ้นเคยกับชื่อนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยซึ่งในตอนนี้ค่ะเจ้าเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้มีการพัฒนาและต่อยอดจากเชื้อสดมาเป็นชนิดเม็ดซึ่งจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปสอบถามกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิรเดชแจ่มสว่างกันค่ะเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในจำพวกเชื้อราชั้นสูงอาศัยอยู่ในดินและเป็นเชื้อราที่สามารถช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคและยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเป็นชนิดเม็ดสำหรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดนี่ก็เราเพิ่งได้พัฒนามาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเดิมทีเนี่ยเราใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดปัญหาของการใช้เชื้อสดเนี่ยเกษตรกรเองก็ไม่มั่นใจที่จะผลิตเชื้อด้วยตนเองนะฮะแล้วก็มีความไม่สะดวกในการที่จะเตรียมการผลิตแล้วก็การใช้นะครับขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรให้ทุนสนับสนุนให้เราหาทางที่จะควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวโดยใช้ชีวพันธุ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเราก็เลยตั้งใจที่จะพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากชนิดสดเนี่ยให้เป็นชนิดเม็ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้นะฮะแล้วก็สามารถจะเก็บรักษาได้นานขึ้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดนี่ก็จะสามารถใช้ควบคุมโรคได้หลากหลายเช่นเดียวกับเชื้อราชนิดสดนะครับเพียงแต่ว่าในงานวิจัยเริ่มต้นของเราที่ได้รับทุนเราเน้นที่จะใช้ในการควบคุมโรคของข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเมล็ดด่างนะครับแล้วก็ควบคุมโรคใบจุดโรคใบขีดของข้าวด้วยนะฮะดังนั้นในอนาคตต่อไปก็อาจจะวิจัยในการควบคุมโรคพืชต่างนอกเหนือจากข้าวต่อไปเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงนะครับจากการที่ใช้หัวเชื้ออันนี้แล้วก็เลี้ยงใส่ลงไปในข้าวอันนี้นะครับข้อดีของเชื้อนี้ก็คือเราผลิตได้เองนะครับต้นทุนในการผลิตต่ำสามารถที่จะใช้ควบคุมโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเขามีความสดใหม่เชื้อทำงานได้ทันทีเมื่อลงไปเจอเชื้อโรคนะครับแต่ข้อด้อยก็คือเชื้อนี้เนี่ยไม่สามารถจะเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานในสภาพอุณหภูมิปกตินี้ส่วนเชื้อชนิดเม็ดอันนี้ก็มีข้อดีก็คือสามารถที่จะเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกในการใช้ลักษณะของเชื้อก็จะเป็นเม็ดแห้งแบบนี้นะฮะแล้วก็เวลาใช้ก็จะเอาไปผสมน้ำใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นเชื้อสำเร็จรูปที่สะดวกแต่ว่าข้อด้อยคือราคาต้นทุนจะแพงกว่าเชื้อสดแน่นอนสำหรับวิธีใช้เนี่ยเชื้อราชนิดเม็ดอันนี้เป็นชนิดสำหรับแช่เมล็ดข้าวนะฮะเราสามารถที่จะฉีกซองฟอยล์แล้วก็เทเม็ดเชื้ออันนี้ลงไปแบ่งน้ำมาสัก3ลิตรหรือ5ลิตรนะครับแล้วก็เอาเม็ดใส่ไว้ในน้ำแล้วก็กวนนะให้เม็ดเขาแตกออกเชื้อก็จะลอยอยู่ในน้ำแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปเติมน้ำให้ครบ100ลิตรแล้วก็แช่เมล็ดสามารถที่จะแช่เมล็ดได้สำหรับการปลูกมากกว่า 3-4 ไร่ขึ้นไปนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดเม็ดเช่นเดียวกันนะครับเราก็ผลิตในรูปเม็ดแต่ว่าอันนี้ใช้สำหรับการพ่นนะต้นข้าวของชนิดพ่นนี่จะพิเศษกว่าก็คือจะมีการใส่ในถุงซองไนลอนอันนี้เพื่อที่จะช่วยกรองกากของเชื้อนะครับไม่ให้ลงไปอยู่ในน้ำนั้นเวลาไปพ่นจะได้ไม่เกิดการอุดตันเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยนะครับเชื้อก็จะหลุดออกมาอยู่ในน้ำอันนี้นะฮะแล้วก็เม็ดนี้ก็จะมีการแตกนะครับจะแตกออกนะก็จะเห็นน้ำเป็นสีเข้มคล้ายๆสีโคลนหรือน้ำดินนะฮะที่มีดินอยู่ด้วยแล้วเราก็เอาน้ำนี้ไปพ่นอัตราที่ใช้นะครับ1ซองนี้เนี่ยเรากำหนดไว้100กรัมให้ใช้ในพื้นที่1ไร่นะฮะที่กำหนดเช่นนี้เพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีการพ่นโดยใช้น้ำอัตราต่างๆกัน
วิธีการเก็บรักษาก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเก็บไว้ถ้าจะให้ดีที่สุดคือการเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องล่างถ้าไม่ได้ใส่ในตู้เย็นก็ขอให้ไว้ในที่ร่มแล้วก็อยู่ในห้องอุณหภูมิปกติเราก็จะสามารถเก็บรักษาเชื้อนี้ไว้ได้ประมาณ1ปีนะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อความสะดวกต่อการใช้และการเก็บรักษาซึ่งคุณสมบัติของเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดและชนิดเม็ดนั้นมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราเหมือนกันจึงจัดได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรผู้สนใจการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา